รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับธรรมกับผมบอยเจษฎามณีรัตน์นะครับทางช่องอีทีวีแห่งนี้รายการที่เราจะมาร่วมกันพูดคุยสนทนาหลักธรรมกันแบบสบายๆเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนนั้นเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เกิดคำถามอย่างหนึ่งเอ๊ะเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องการจะใช้ชีวิตอย่างไรเราต้องการมีเป้าหมายอย่างไรเป็นคนแบบไหนดีซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยถึงหัวใจหลักสำคัญของพุทธศาสนาหลายคนนั้นน่าจะเคยได้ศึกษามาแล้วก็คือคำว่าไตรสิกขาแต่อย่างที่บอกไปฮะบางคนอาจจะหลงลืมเอ๊ะไตรสิกขามีอะไรบ้างแอบเกิดให้นิดนึงมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือจะเป็นหลักการสำคัญอย่างไรให้เรานั้นจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีแล้วก็ทำให้สังคมดีได้ด้วยอย่างไรวันนี้จะมาพูดคุยนะครับกับท่านนั้นของพระอาจารย์สนองถาวโรนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดชลประทานรังสิตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับเจริญพรคุณโยมบอยและท่านสาธุชนผู้กำลังรับฟังรับชมอยู่ทางบ้านครับโอ้โหพระอาจารย์ฮะพูดถึงปัจจุบันนี้หลายคนนั้นก็เกิดคำถามตัวเองเหมือนกันฮะเกิดมาเรามีเป้าหมายอย่างไรดีเราอยากจะเป็นคนดีให้ของสังคมแต่ว่าต้องใช้เครื่องมืออย่างไรไตรสิกขาตอบโจทย์ยังไงบ้างครับครับถ้าถามว่าไตรสิกขาคืออะไรก่อนนะตามลำดับไตรสิกขาเนี่ยคือการศึกษาแท้จริงไตรสิกขาไตรเนี่ยแปลว่า3สิกขาแปลว่าศึกษาครับศึกษาในเรื่อง3เรื่องแต่จริงไตรสิกขาเป็น1เดียวแต่มีองค์ประกอบ3ครับคือศีลสมาธิปัญญามันเรียกก็เรียกว่าศีลสิกขาจิตสิกขาและก็ปัญญาสิกขาครับเราศึกษาเรื่องนี้ทีนี้เราศึกษาเพื่ออะไรเพราะว่าศีลมันจะแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ให้เกิดขึ้นครับทุกคนมีศีลคือมีกายวาจาดีเช่นว่าเดี๋ยวนี้โยมบอยมีกายวาจาไม่เบียดเบียนใครศีล 100% ขณะนี้ครับทีนี้สังคมสงบสุขแล้วแต่ในใจเราก็ยังเป็นทุกข์อีกครับทีนี้สมาธิหรือว่าจิตสิกขาจิตสิกขาคือการศึกษาในการวางจิตไว้ให้ถูกต้องเมื่อไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นแต่การจะวางจิตให้ถูกต้องได้ต้องมีทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องปัญญาสิกขานั้นทั้งสามอย่างเนี่ยทำงานร่วมกันมันไม่ได้แยกจากกันครับไตรสิกขาที่เป็นหนึ่งเดียวแต่มีองค์ประกอบสามครับก็คือศีลสมาธิและก็ปัญญาทีนี้ถ้าเราพูดถึงเราใช้ชีวิตตามสังคมก็จะมีกฎหมายนะพระอาจารย์นะมีกฎหมายเป็นตัวกำหนดควบคุมเราห้ามทำผิดถ้าเราทำผิดจะมีแบบนี้อย่างไตรสิกขาศีลเองนี่มันเหมือนกฎหมายยังไงไหมอาจารย์มันก็คล้ายคลึงกันนะเพราะว่ามันให้โทษแก่ตัวบุคคลและสังคมพอเรื่องข้างนอกเนี่ยมันให้ผลร่วมกันนะครับนั่นคนทำความดีเนี่ยความดีสังคมเป็นผู้ได้แต่ทำความชั่วสังคมเป็นผู้ได้เหมือนกันผู้รับเหมือนกันครับผลกระทบถึงสังคมถ้าเกิดเราเจาะคำว่าศีลนะพระอาจารย์นะเฉพาะเอาศีลอย่างเดียวคุณผู้ชมฮะศีลอย่างสมมุติถ้าผมเป็นคาราวาสเขาว่ารักษาศีล5ได้ไหมฮะไม่ดื่มสุราไม่โกหกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ผิดในกามคำว่าศีลพวกนี้ได้จริงศีล5เนี่ยใกล้ๆว่าเหมือนกันทุกศาสนามันได้ก็เป็นโทเชียนคอนเวนชั่นน่ะคือเป็นข้อตกลงกันทางสังคมครับว่าเราจะไม่เบียดเบียนกันเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินเรื่องของรักของใครไม่ประทุษร้ายก็ด้วยวาจาไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาเนี่ยเหมือนกันน่ะเป็นสัญญาประชาคมครับที่ประชาคมโลกตกลงว่าอย่างนี้ครับคือถ้าเราเบียดเบียนกันเรื่องชีวิตเราจะอยู่ก็ไม่เป็นผาสุกเนี่ย
เรื่องทรัพย์สินใครก็หามาได้ความยากลำบากใครมาเอาของเขาเขาก็ไม่สบายอะไรครับนั่นเราก็ได้ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเขาเรียกเป็นศีลระดับเบสิกครับแล้วการที่เราจะพัฒนาศีลให้เราได้ยุติกับตัวเราต้องมีหลักการเราให้ความหมายเป็นข้อๆว่าไอ้แต่ละตัวมีหน้าที่อย่างไรเช่นเนศีลรักษากายวาจาไม่ให้เบียดเบียนใครสมาธิรักษาจิตให้มันตั้งมั่นปัญญามันมีความเป็นถูกต้องจึงจะกำตัวกำหนดให้รักษาจิตได้มันต้องมีการสัมพันธ์กันนะทั้งสามอย่างที่ในการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยก็ถามมีคำถามว่าศีลเนี่ยสำคัญอย่างไรครับคือสำคัญมันทำให้หมดปัญหาในทางสังคมมันสำคัญตรงนี้แต่แท้จริงเนี่ยศีลสมาธิปัญญามันเป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้นครับไม่ใช่จุดมุ่งหมายแต่เดี๋ยวนี้เราไปบัตรสมาธิเหมือนเป็นเป้าหมายครับนั่งสมาธิกันไปวักเป็นวักเป็นเวรก็ว่าเป็นจุดหมายปลายทางใช่ไหมแต่จริงอันนี้คือเครื่องมือเครื่องมือเนี่ยเราต้องการอาคารนักหลังหนึ่งเราต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือพอทำอาคารเสร็จแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็เอาไปเก็บหรือโยนทิ้งไปได้เลยครับสิ่งที่มันเป็นยาก็เหมือนกันนั่นจะมาจะยกตัวอย่างในทางปฏิบัตินะครับว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรสมมติว่ามีผู้ขับบัญชากล่าวตำหนิคุณโยมครับคุณนี่ทำไมเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวเนี่ยคุณทำอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหูเสียงโสตวิญญาณทำสามประการเรียกว่าเกิดผัสสะทางหูเลยล่ะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นปัญญามาเลยปัญญามาวิเคราะห์ว่าถ้าอึดอัดขัดเคืองโกรธเกลียดนั่นคือสมุทัยกับทุกข์แต่ถ้าไม่ขัดเคืองโกรธเกลียดรักษาจิตกลางๆว่างๆเอาไว้อย่างเดิมนั่นคือมรรคนิโรธครับนิพพานไม่ทุกข์นี่คือการเห็นอริยสัจของปัญญาแล้วใช่ไหมครับนั้นเมื่อปัญญาทำหน้าที่วิเคราะห์ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าต้องวางจิตอย่างไรถ้าโกรธเป็นทุกข์ไม่โกรธไม่ทุกข์สมาธิมาเลยจิตตั้งมั่นไม่ปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสมาธิตั้งมั่นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นครับแล้วก็สักระยะหนึ่งก็สามารถควบคุมไว้ได้ครับจิตไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรียกนิพพานเลยนะรักษาจิตไว้ได้นิพพานเลยหลายคนบอกว่ายากเหลือเกินพระอาจารย์บางคนนี่เจอทีนี้การแก้ไขจัดการข้างนอกก็ต้องแก้ไขเพราะผู้รับบัญชาตำหนิเราเนี่ยเราต้องชี้แจงใช่ไหมครับคราวนี้ศีลจะมานี่เราใช้ไป2ตัวแล้วนะปัญญากับสมาธิรักษาจิตไว้ได้นิพพานทีนี้ก็เรียนผู้รับบัญชาท่านครับท่านได้ข้อมูลมาไม่สมบูรณ์แน่เลยผมไม่ได้ทำไม่ได้พูดไม่อย่างนั้นเลยแต่คุณยมชี้แจงโดยจิตเตียกลางๆเกลี้ยงเกลาเนี่ยนั้นการชี้แจงนั้นเป็นกายวาจาสัทธุภาพเป็นศีลที่บริสุทธิ์กันลงเผชิญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในชีวิตประจำวันนี่คือกรณีหนึ่งผ่านไปนี่คือการใช้ศีลสมาธิปัญญาครับใช้อย่างนี้ทุกๆกรณีไปไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้ง6ทางก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันครับแบบนี้เนี่ยเรื่องของวัยฮะอย่างพวกวัยเด็กวัยนักเรียนวัยรุ่นยิ่งปัจจุบันนี้วัยรุ่นนี่อาจจะมีเขาเรียกว่าการรักษาศีลที่ค่อนข้างจะยากลำบากเหลือเกินฮะตรงนี้อยากจะแนะนำไอ้นี่มันมีปัจจัยหลายอย่างเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาสู่สังคมเนี่ยไม่มีการกันกรองสื่อมวลชนต่างๆมันมาในรูปแบบที่ว่ายั่วยุจิตใจคนยาบ้าเด็กเลยแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังควบคุมตัวเองไม่ได้บางทีมาบวชเป็นพระแล้วก็ยังต้องประพฤติอย่างนั้นอีกครับเพราะว่าสิ่งยั่วยุมันมีอำนาจมากท่านอาจารย์ท่านเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างนี้ไม่3อย่างท่านเรียกว่าวิสัย3 1ภาวะวิสัยรัฐมีอำนาจควบคุมภาวะวิสัยคือสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่าให้ยั่วยุจิตใจคน 2. อัตวิสัยแม้ว่าสิ่งยั่วยุนั้นถูกปล่อยมาบ้างแต่คนไม่ไปเสพครบสิ่งเหล่านั้น 3. เมื่อสิ่งยั่วยุก็มีมาแล้วเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันเช่นว่ามีป้าโป้หน้าประตูวัดเราต้องผ่านตรงนั้นทุกวันอย่าดำริคิดอะไรกรรมอันนี้เรียกว่าปัญญาณวิสัยนั้นพระภิกษุเดี๋ยวนี้อยู่ได้กับปัญญาวิสัยครับพระพระอนนท์ท่านทูลถามพุทธองค์ว่าควรไปบัตรต่อสตรีเพศอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่า1การไม่ดูไม่เห็นซะเลยเป็นการสมควรแก่ไม่ไปหาอยู่เป็นการสมควรนี่คือภาวะวิสัยใช่ไหมครับทีนี้พระอนนท์ทูลต่อรองว่าถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นเล่าควรไปบัตรอย่างไรพระองค์ตรัสว่า
การไม่สนทนาด้วยเป็นการสมควรพระอานนท์ทูลต่อรองว่าถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นต้องสนทนาด้วยเธอจงมีสติอย่าดำริคิดไปในกามนี่คือปัญญาณวิสัยครับนั่นแล้วก็เรารอดได้กับอันนี้เดี๋ยวเดียวเพราะว่าทุกมันเต็มไปหมดแล้วครับนั่นถ้าทางรัฐะจะขานรับไอ้คำกล่าวอย่างนี้รัฐะมีอำนาจเนี่ยก็ควบคุมสิ่งสื่อต่างๆอย่าให้มันยั่วยุจิตใจคนคนจิตใจยังอ่อนอยู่เมื่อถูกยั่วยุมากเข้ามากเข้าก็ทนไม่ไหวก็ออกไปทำตามอำนาจของกิเลสที่ยั่วยุนั้นนั้นรัฐะควบคุม 100% เลยไม่ให้ปัญหาเหล่านี้ออกมาส่วนอัตวิสัยเนี่ยทุกคนไม่ไปเสพครบสิ่งเหล่านั้นครับถ้าใครทำไปยังไปเสพครบรัฐะลงโทษเลยต้องจำคุกต้องอะไรก็ว่าไปปรับต้องอะไรก็ว่าไปครับทีนี้ถ้าหากว่าเกี่ยวเนื่องด้วยปัญญาในพระไตรนี้ทางพระเราก็กับรัฐร่วมกันคนละ 50% ก็เป็น 100% รัฐพระก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่ดำริคิดไปในทางกามอย่างไรทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างไรเนี่ยแล้วก็บ้านเมืองก็เข้ามาดูแลควบคุมด้วยก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายสำเร็จประโยชน์ครับผมอย่างตอนนี้ไตรสิกขาเองพูดถึงประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคตในการที่เราประโยชน์ของไตรสิกขาเนี่ยเมื่อเราไปบัตรไตรสิกขาความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นแต่มาย้ายกับความทุกข์ไม่เกิดขึ้นนะไม่ใช่ดับทุกข์เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าไปแบบทำเพื่อการดับทุกข์แล้วดับอะไรเดี๋ยวนี้คุณยมบอกยังไม่ทุกข์เลยพูดตามๆกันไปใช่ไหมไม่ได้วิเคราะห์ไปถึงความเป็นจริงของสภาพจิตในขณะนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ทุกข์เลยแล้วเราจะดับอะไรเพียงแค่ระมัดระวังใหญ่ทุกเกิดต้นเหตุมันคือต้นเหตุเพราะว่าคุณโยมเคยฟังไหมว่าพุทธองค์ตรัสว่าปปัสสรามิตังภิกขเวจิตตังตัญจโคอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริทังภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัสสนมัวหมองแล้วเพราะกิเลสเป็นอาคันตุกะจรมาไม่ได้อยู่ประจำจิตเป็นอาคันตุกะกิเลสน่ะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเช่นโกรธเนี่ยพอคุณโยมโกรธไม่ได้โกรธตั้งแต่วันนี้ไปจนวันเสียชีวิตเมื่อไรแล้วมันโกรธปั๊บเดียวก็จางหายไปเนี่ยมันเป็นอาการตุกะอาการกลับมาปั๊บแล้วก็กลับเลยวิสิเตอร์เยี่ยมแล้วก็กลับไม่ได้อยู่กับเราตลอดถ้ามันมาแล้วมันอยู่ตลอดแสดงว่ามันเป็นอัตตาเนี่ยจิตปรุงสิ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับมันผิดหลักสัจจะใช่ไหมครับครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงประโยชน์ประโยชน์ของไตรสิกขาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะปกป้องจิตไม่ให้เกิดความทุกข์เพราะว่าเราต้องมองไปที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์สอนเรื่องอะไรปุเพจหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัตจะนิโรธังการก่อนก็ดีบัดนี้ก็ดีตถาคตบัญญัติสอนเฉพาะเรื่องทุกข์กับไม่ทุกข์เท่านั้นครับไม่ใช่ดับทุกข์นะทุกข์กับไม่ทุกข์นี่เพราะเดี๋ยวนี้คุณโยมก็ไม่ทุกข์พอตมาตำหนิว่าคุณโยมบ่อยเห็นแก่ตัวเปรียบคนอื่นโกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้ถ้าโกรธสมุทัยกับทุกข์ไม่โกรธมรรคนิโรธนิพพานไม่ทุกข์โอกาสเท่ากันไม่ใช่เหรอแล้วตมาจะไปพูดว่าดับทุกข์ล่ะคนทุกข์ยังไม่มีนี่ไม่พูดตามความเป็นจริงนี่ประโยชน์ของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่ช่วยแม่เราเป็นทุกข์เนี่ยหมายความว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราต้องเกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในทุกอกทางนั่นแหละครับทีนี้มันผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าเกิดผัสสะผัสสะมันเกิดได้6ทางตาเห็นรูปเรียกเกิดผัสสะทางตาหูยินเสียงเกิดผัสสะทางหูจมูกได้กลิ่นเกิดผัสสะทางจมูกลิ้นชิมรสเกิดผัสสะทางลิ้นใจครับกายสัมผัสเกิดผัสสะทางกายใจนึกคิดเรื่องราวต่างๆเกิดผัสสะทางใจทีนี้ผัสสะมันเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือเกิดความรู้สึกทีนี้พอเกิดความรู้สึกคนควบคุมความรู้สึกไม่ได้ตรงนี้ปัญหาทีนี้ศีลสมาธิปัญญามันจะมาหยุดยั้งกันความรู้สึกนี่ให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมและถูกต้องนั้นตัวที่มาก่อนคือปัญญาครับปัญญาจะทำการวินิจฉัยต่อสิ่งที่มากระทบเช่นว่ายงขับรถไปแล้วรถใครไม่รู้มาด้วยความเร็วสูงเฉียวยบคุณโยมใช่ไหมฮะคุณโยมเห็นไหมว่าคุณโยมโกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้ครับแต่ทำไมคุณโยมโกรธล่ะทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยโกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้ครับ
แล้วก็ถ้าหารถก็โยมเสียหายก็ต้องโทรหาอิจรันเพื่อมาเอารถไปเคลมไปอะไรใช่ไหมครับแต่จริงโยมไม่ต้องโกรธก็ได้ดิแต่ก็โยมต้องโกรธเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราไม่เห็นโทษของทุกข์นั้นปัญญาพอเหตุการณ์เกิดขึ้นปั๊บปัญญาวินิจฉัยเลยว่าถ้าอึดอัดขัดเคืองโกรธเกลียดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาพจิตที่ว่างจะวุ่นด้วยสมุทัยกับทุกข์แต่ถ้าไม่โกรธเกลียดรักษาจิตกลางๆว่างๆอย่างเดิมก็จะนิพพานไม่ทุกข์มันเป็นมรรคเป็นนิโรธนิโรธก็คือนิพพานนั่นเองครับนั้นเมื่อปัญญาวินิจฉัยว่าโกรธเป็นทุกข์ไม่โกรธไม่ทุกข์แล้วก็ส่งไปให้สมาธิเป็นตัวปฏิบัติเพราะปัญญาเป็นเพียงแค่ความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ใช่ตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติคือสมาธิสมาธิมาเลยมาถึงก็ตั้งมั่นไม่ปล่อยให้ความอึดอัดขัดเคืองโกรธเกลียดเกิดขึ้นนี่คือสมาธิในพุทธศาสนาตั้งมั่นเพื่อไม่ให้จิตปรุงแต่งนั้นมีอำนาจหยุดเอาไว้แล้วควบคุมไว้ได้กายวาจาออกมาก็ตกลงกันด้วยความสุภาพครับน้องขับรถมาชนรถพี่ต้องรับผิดชอบนะพี่ก็ตอนนี้ไอ้ประกันมันขาดไปแล้วนี่ครับถ้าพูดกันดีๆอย่างนี้ไม่เป็นไรพี่ผมทำผิดจริงเท่าไรเท่ากันผมช่วยเต็มที่เลยพี่ก็พูดอย่างนี้สุภาพไม่เคยข่มขู่ผมเลยนี่ก็ทุกอย่างก็ตกลงกันได้ใช่ไหมก็ยอมใช้กายวาจาที่สุภาพไปพูดกับเขาครับแต่ถ้าคุณโยมไปพูดรุนแรงกับเขาถึงเขาผิดเขาก็รู้สึกว่าทำไมต้องข่มขู่ขนาดนี้ใช่ไหมพูดกันดีๆก็ได้ดิครับอะไรคือขาดศีลถ้ามีศีลเราพูดกันดีๆเขาก็เออครับพี่คนนี้เขาเป็นคนมีคุณธรรมครับเราทำผิดจริงเราก็ต้องดูแลรับผิดชอบให้ท่านนะครับทุกอย่างมันก็จบลงด้วยดีครับมันก็มีศีลสมาธิปัญญาเข้าไปเคลียร์ครับทีนี้เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้บ่อยเข้าทุกครั้งที่มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช้ปัญญาวินิจฉัยทรงให้สมาธิเป็นตัวปฏิบัติออกมาแทนกายวาจาก็ถูกต้องถ้าอย่างนี้ไอ้ความที่ได้สั่งสมแต่ความถูกต้องในชีวิตเนี่ยจนเคยชิน อยู่กับร่องกับรอยไม่ต้องพูดเรื่องอดีตอนาคตอ่ะเพราะว่าเมื่อปัจจุบันดีนี่มันจะเป็นอดีตที่ดีอนาคตก็เห็นแต่อนาคตก็ดีมันไม่มีอะไรเสียหายตรงไหนนั้นก็ให้ได้ใช้ศีลสมาธิปัญญาทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปัญญาวินิจฉัยต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นวางจิตอย่างไรจึงไม่ทุกข์และก็วางจิตตามที่ปัญญาบอกเมื่อวางจิตถูกต้องไม่ทุกข์แล้วการแก้ไขข้างนอกกายวาจาใช้ความคิดความจำสัญญาสังขารแก้ไขจัดการก็เป็นไปอย่างถูกต้องครับเกิดประโยชน์สุขในการอยู่ร่วมกันบางทีทะเลาะกันแล้วนะบางทีเนี่ยเกิดเสียหายด้วยกันแล้วกลับรักกันนะโอ้คนนี้เขารับผิดชอบจริงเลยกลายเป็นมิตรกันเลยต่อไปครับเรื่องเรานี่เกิดขึ้นมาเนี่ยคนทำให้เป็นมิตรที่ดีกันเยอะแยะไปครับพระอาจารย์ฮะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเวลาเราเจอปัญหาเจอเหตุการณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเราจะต้องใช้ทั้งสติสมาธิแต่ทีนี้จิตใจที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นนิพพานจะฝึกแบบนั้นให้เป็นนิพพานได้เนี่ยเราต้องฝึกสมาธิจำเป็นต้องนั่งสมาธิทุกวันไหมครับอาจารย์ครับคือคนเข้าใจไอ้เรื่องนี้คาดเคลื่อนมากครับมาถามคุณโยมบอยว่าระหว่างนั่งสมาธิกับจิตเป็นสมาธิถามว่าพุทธเจ้าต้องการอย่างไหนคงต้องเป็นจิตเป็นสมาธิจิตเป็นอดีตใช่ไหมนั้นไม่เกี่ยวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เกี่ยวแสดงว่าวันหนึ่งหลายคนบอกต้องมาตื่นเช้ามานั่งสมาธิตกเย็นนั่งสมาธิถึงจะรักษาศีลคำว่าสมาธิบอกแล้วจิตใจเป็นสมาธิหมายถึงจิตใจตั้งมั่นพอกระทบอารมณ์ที่มายั่วยุไอ้รักบ้างเกลียดบ้างจิตใจตั้งมั่นไม่ว่าอยู่ในอริยบทใดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรก็แล้วแต่พอกระทบอารมณ์ปั๊บนิ่งไปได้นี่สมาธิแต่ที่เราไปเอารูปแบบข้างนอกว่าเป็นสมาธิแต่มาบอกแล้วพุทธเจ้าต้องการจิตเป็นสมาธิไม่ได้ต้องการไปนั่งสมาธิครับแต่ไอ้การนั่งสมาธิเนี่ยมันก็ให้ผลระดับหนึ่งมันให้ผลแก่ระบบร่างกายกับสมองครับคุณโยมทำหน้าที่การงานเครียดมาทั้งวันใช่ไหมคุณโยมถอนหายใจสักครั้งหนึ่งรู้สึกสบายใช่ไหมครับงั้นไม่ต้องพูดถึงว่าโยมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวสม่ำเสมอเนี่ยมันจะยิ่งสบายมากไปกว่าใช่ไหมมันจะรีแลกซ์ของระบบสมองที่เครียดระบบร่างกายที่เครียดมาทั้งวันมันถูกรีแลกซ์หมดนะครับนั้นสมาธิที่นั่งเนี่ยมันให้ผลแก่ร่างกายกับสมองครับแต่สมาธิที่ธรรมากำลังพูดถึงเนี่ยมันต้านอารมณ์ปรุงแต่งไม่เกิดขึ้นครับเช่นเขามาด่าเนี่ยไม่โกรธเขาไม่ชมไม่ตื่นเต้นดีใจเนี่ยประคองจิตอยู่กลางๆได้ครับมันยังไม่มีทุกข์ไม่มีโทษแสดงว่าเราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาใช่ฮะทุกอิริยาบถไม่ว่า
อันนี้คือพูดเรื่องทางหูจะไม่เข้ามาตำหนิเดี๋ยวนี้ต้องไปทานอาหารครับพอทานอาหารปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นลิ้นรสชิวาวิญญาณผัสสะเกิดเวทนาใช่ไหมพอเกิดเวทนาขึ้นมาสมมติว่ารสอาหารไม่ถูกปากปัญญาจะมาวินิจฉัยว่าถ้าอึดอัดขัดเคืองโกรธเกลียดจิตที่ว่างอยู่จะวุ่นโดยสมุทัยกับทุกข์แต่ถ้าไม่ขัดเคืองไม่โกรธเกลียดรักษาจิตกลางๆว่างๆอย่างเดิมเป็นมรรคเป็นนิโรธเป็นนิพพานไม่ทุกข์นี่ปัญญาจะวินิจฉัยวินิจฉัยแล้วส่งให้สมาธิเป็นตัวปฏิบัติสมาธิประคองจิตให้นิ่งไม่ให้ขัดเคืองเกิดขึ้นจิตนิ่งแล้วก็ควบคุมไม่ได้นิพพานส่วนการแก้ไขจัดการเรียกแม่ค้ามาแม่ค้าจ๋าขอน้ำปลาซอสปรุงโจรสเครื่องปรุงแคชช็อปอะไรหน่อยนะได้มาแล้วก็ปรุงด้วยกายที่สุภาพนี่คือศีลพูดจาด้วยวาจาสุภาพกายกระทำทางกายสุภาพนี่คือศีลบริสุทธิ์กำลังแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านอาหารรสอาหารที่ไม่อร่อยครับนี่คือกรณีหนึ่งในการไปบัตรทางลิ้นครับกายสัมผัสจับต้องเดินไปกระทบอะไรเนี่ยเด็กวางเอาโต๊ะมาวางเล่นอะไรตรงแกครับโน้ตบุ๊กอะไรแกเนี่ยแล้วแกไม่ได้เก็บเราเดินไปชนเอาโต๊ะพอชนปั๊บมันเกิดผัสสะทางกายผัสสะปัจจัยเกิดเวทนาปัญญามาวินิจฉัยว่าถ้าโกรธเกลียดต่อความไม่เรียบร้อยของเด็กจิตใจที่ว่างก็จะวุ่นในสมุทัยกับทุกข์ถ้าไม่อึดอัดกัดเกรียงโกรธเกลียดรักษากลางๆว่างๆเป็นมรรคเป็นนิโรธเป็นนิพพานไม่ทุกข์นั้นเมื่อปัญญาวินิจฉัยแล้วส่งไปสมาธิเป็นตัวปฏิบัติสมาธิก็ประคองจิตจนไวจิตจะเรียบร้อยนิพพานก็เรียกเด็กมาหนูเอาโต๊ะมาวางตัวนี้ไม่ได้นะลูกอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้เนี่ยมันลุงเดินไปชนแล้วไงเนี่ยเป็นปัญหาแม่ก่อนไม่เคยชินกับว่าเราเดินไม่เคยมีโต๊ะเนี่ยพอมาวางมาอย่างนี้ก็เกิดการสะดุดล้มอะไรเนี่ยแล้วพูดอย่างดีเนี่ยคือศีลเด็กครับครับคุณลุงเดี๋ยวผมจะไปชอบเลี้ยงมาเก็บครับทุกอย่างก็จบแต่เราไม่อย่างนั้นด่าเด็กเป็นคุ้งเป็นแฝดจะมาโกรธโมโหตัวเองก็เป็นทุกข์เด็กข้างนอกก็จะเกลียดเราด้วยครับผมไม่ได้เลยมีแต่เสียครับข้างในจิตใจเสียข้างนอกเด็กก็ชังเราไม่ต่อไปพูดอะไรแกก็ไม่เชื่อฟังแล้วครับแกไม่ชอบอ่ะครับอันนี้ถือว่าเห็นภาพได้ชัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเห็นที่เราได้สัมผัสหรือแม้แต่การริมรถต่างๆทั้ง6ทางอ่ะต้องพูดทั้ง6ทางทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเนี่ยโยมมานั่งตรงเนี้ยสูดกลิ่นห้องน้ําเลยเนี่ยท่านก็ยอมก็เอ๊ะวัดนี้ไม่รับผิดชอบเนี่ยดูวัดใหญ่โตเป็นวัดหลวงซะด้วยทำไมไม่รับผิดชอบอย่างนี้นี่ท่านก็ยอมวายอย่างนี้แล้วก็ยอมโกรธแล้วนะครับพอปัสสะเกิดเวทนาเนี่ยปัญญาต้องมาวินิจฉัยว่าต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้จะวางจิตอย่างไรจึงไม่ทุกข์ปัญญาบอกว่าวางจิตปกติกลางๆอย่าไปตื่นอย่าอึดอัดขัดเคืองครับสมาธิก็รักษาจิตกลางๆแม้ความอึดอัดเคืองเกิดขึ้นและรักษาไว้ได้ก็นิพพานไอจิตเดิมว่างอยู่ก็เรียกจิตประพัสสอนแต่พอรักษาภาวะประพัสสอนไว้ได้เรียกนิพพานเป็นฝีไม้ลายมือของมนุษย์นะครับผมแล้วเรื่องข้างนอกก็ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่เรียนกับอาจารย์โทรศัพท์อาจารย์ครับมนุษย์ถือมีเกลียดอะไรมาไม่รู้เนี่ยพวกผมต้องสูดหายใจอยู่ต้องทำงานอีกหลายชั่วโมงเนี่ยครับอาจารย์ช่วยดูแลให้ด้วยนะอาจารย์บอกได้เรียกเจ้าหน้าที่มาการแก้ไขจัดการก็เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติธรรมได้อย่างไม่สนใจเป็นอย่างไรก็จังหวะมาเราไปเข้าถึงธรรมได้อย่างมันไม่ใช่เรื่องข้างนอกต้องแก้ไขอย่างข้างนอกเรื่องการใดเพื่อความไม่ทุกข์หรอกได้ครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ฮะขอสุดท้ายครับสุดท้ายนี้อยากให้พระอาจารย์พูดภาพรวมเรื่องของไตรสิกขาที่เราจะสามารถนำมาปรับใช้ชีวิตประจำวันได้สักนิดหนึ่งฮะอาจารย์ครับคือไตรสิกขาเนี่ยยังโลกให้ร่มเย็นหมายความว่าถ้าทุกคนได้ประยุกต์ใช้ศีลสมาธิปัญญาอย่างที่ตมาว่าไม่ว่าพ่อแม่สมาชิกในบ้านลูกๆเล็กลูกน้อยเนี่ยพ่อแม่พูดให้ฟังว่าการอยู่ร่วมกันการระมัดระวังกายวาจาเนี่ยต้องสำคัญมากทำให้เราต้องเดือดร้อนวุ่นวายและทำให้เราเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนควบคุมกายวาจาของตนเองเนี่ยไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นเนี่ยสังคมเราก็สงบสุขใช่ลูกเด็กฟังไปก่อนฟังเหตุผลไปก่อนครับทีนี้เมื่อมีผู้ใหญ่คอยบอกอย่างนี้และปฏิบัติให้ดูด้วยเนี่ยมันยิ่งสนับสนุนให้เกิดความรวดเร็วในการที่ทุกคนจะเข้าถึงไตรสิกขาอย่างสมบูรณ์ครับนั้นมันปฏิบัติได้ทุกระดับตั้งแต่ผู้ปกครองบ้านเมืองจนถึงเด็กน้อยที่อยู่ในบ้านเนี่ยทุกคนทำได้เท่าเทียมกันเพราะว่ากายวาจาใจมาอยู่กับทุกคนครับไม่มีอาการปฏิบัติธรรมไม่มีบอกว่าคนนั้นอายุเท่านั้นไม่เกี่ยวครับเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยมีลักษณะก้าวร้าวไม่ใช่ฮะ
กิเลสมีลักษณะก้าวร้าวถ้ามันเข้าไปสิงสู่ที่วัยรุ่นมีรู้ก็ก้าวร้าวเข้าไปสิงสู่ใจคน90ปีแล้วก็ยังก้าวร้าวเหมือนเดิมมันเลยครับแต่ถ้ามีธรรมะเข้าไปเนี่ยเด็กวัยรุ่นก็สุภาพครับคนอายุ90ปีก็สุภาพครับผมนั้นมันมีธรรมะหรือว่ากิเลสเข้าไปครับโอเคครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เราก็ได้รับทราบนะฮะถึงเรื่องราวของไตรสิกขาเชื่อว่าหลายคนนั้นน่าจะได้ข้อมูลได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างที่ผมได้บอกไปทุกวันนี้เราเองจะต้องมาฝึกฝนเรื่องของไตรสิกขาทั้งศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดความสุขความสงบในตัวเองแล้วก็ไปถึงคนในสังคมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์สนองถาวโรที่มาร่วมพูดคุยสนทนาธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราจะพาไปดูนะครับเป็นศิลปะวัตถุต่างๆนะฮะที่น่าสนใจอยู่ในวัดชลประทานแห่งนี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันครับช่วงปริศนาธรรมวันนี้นะครับผมมาอยู่ในอาคารของอาคารปัญญานันทานุสรณ์นะครับทีนี้เกิดข้อสงสัยอย่างนึงว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยนะฮะผนังด้านหลังขององค์พระประธานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ทำไมวัดนี้ถึงเต็มไปด้วยสันหนังสือแบบนี้มาขอความรู้กันหน่อยพระอาจารย์ครับเพราะอะไรครับผมครับอ๋อเดิมอาคารปัญญานันทานุสรณ์เนี่ยสร้างมาก็เพื่อเป็นอนุสรณ์หลวงพ่อปัญญามีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันครับชั้นนี้ชั้น1ชั้นแรกนะก็มีพระประธานองค์ใหญ่ประจำศาลาแล้วข้อมันโยมพูดตะกี้ว่าปกติแล้วถ้าเราไปตามวัดต่างๆเราจะเห็นว่าขวาผนังเนี่ยอาจจะมีลายไทยหรือเกี่ยวกับพุทธประวัติครับแต่ที่วัดชลประทานอาคารปัญญานันทานุสรณ์เนี่ยจะมีเรียกว่าเป็นสันหนังสือใช่มั้ยครับแล้วโยมดูว่ามีหลากหลายภาษามากเลยอ๋อใช่ด้านบนนี่เป็นภาษาไทยนี่มีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนครับภาษาสันสกฤตนาภาษาลาวภาษาพม่าครับเป็นมาได้หลายประเทศด้วยว่าหอประตกหอประตกนานาชาติก็เป็นการที่ว่านี่แหละธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะที่พระองค์ได้นำมาถ่ายทอดนำมาแสดงนะอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งหมดมีอยู่3คัมภีร์คือวินัยปิฎกมี 21,000 พระตุทันตปิฎกมี 21,000 พระอภิธรรมปิฎกมี 42,000 รวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกวัดชลประทานเนี่ยโยมมีการอ่านพระไตรปิฎกที่ตรงนี้ทุกวันอาทิตย์โยมท่านใดสนใจที่จะมาศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกไม่ได้ค้นคว้าเองนะมีพระอาจารย์ที่ท่านเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะท่านจะมาสอนในเวลาเที่ยงครึ่งทุกวันอาทิตย์นั้นโยมก็มาได้ทุกท่านมาได้นะอาจจะเคยอ่านมาอาจจะเคยฟังมาแต่ที่มาที่ไปมันอยู่ตรงไหนนะมาจากอะไรเนี่ยจะไปดกไหนเนี่ยอยากรู้มาเรียนรู้กันได้ฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็คือหลังพระพุทธรูปลายพระพุทธไตรปิฎกนานาชาติในส่วนของพระพุทธรูปเนี่ยถ้าโยมต้องการที่จะมากราบมาไหว้พระพุทธรูปนายพระประธานประจำอาคารปัญญาในสถานีมาได้ทุกวันเปิดให้มาไหว้ทุกวันฉะนั้นเนี่ยพระองค์นี้เป็นพระที่จำลองมาจากพระโอษฐ์พระประธานพระโอษฐ์ข้อองค์นี้จำลองมาจากพระประธานพระโอษฐ์เป็นพระพุทธรูปที่งดงามและผู้ที่ปั้นพระพุทธองค์นี้ก็คืออาจารย์สินประสีซึ่งเป็นเป็นแห่งชาติที่โด่งดังไปทั่วโลกว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเรากราบพระแล้วได้สติได้ปัญญาจากพระอยากได้เพิ่มขึ้นก็ต้องอ่านพระไตรปิฎกแล้วเราจะได้ความรู้ได้สติปัญญากลับไปด้วยมืดมาแล้วสว่างกลับเจริญพรสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะติดตามรับชมย้อนหลังนะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรกนะครับผ่านทาง www.etvthai.tv นะครับอีก1ช่องทางผ่านทาง YouTube Channel นะครับ ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาวันนี้เวลาของรายการสุขใจไปกับธรรมหมดแล้วนะครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานเราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ